สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติดกันผ่าครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นไฮเกรดนะครับ1ต่อ144จากในซีรีส์ของอัลบัตออฟานอูนฮันนะฮะตัวนี้จะมีชื่อว่าไฮเกรด1ต่อ144กันดั้มแอสโมเดย์นะครับตัวนี้ก็ปีนี้เลย2022นะครับสำหรับแอสโมเดย์เนี่ยก็จะปรากฏตัวอยู่ในภาคของเกมนะฮะอูนฮันนะครับตัวนี้เป็นกล่องลำดับที่43แล้วนะครับจากในซีรีส์นี้นะฮะไอรอนบัตออฟฟ้านั่นเองนะครับนี่หน้าตาของอุนฮันนะฮะก็เป็นแบบนี้นะฮะด้านนี้จะเป็นในส่วนของแอคชั่นนะครับตัวนี้ได้มาสดๆร้อนๆเลยนะฮะยังไม่ได้แกะกล่องออกมาดูเลยนะครับได้มาปุ๊บก็กลับมาทำคลิปเปิดกล่องให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนเลยนะฮะโอ้ตัวเท้ามีรายละเอียดของตัวกรงเล็บด้วยนะฮะแล้วก็อาวุธเป็นอาวุธยิงออกมาได้ตามเส้นสลิงนะฮะเส้นลวดมีปืนมีดาบนะครับแล้วก็พาอาวุธยิงได้นะครับตัวเท้ามีกรงเล็บได้โอ้ก็ถือว่ามีอันนี้ด้วยเดี๋ยวมันมีน่าจะมีชื่อเรียกแหละเดี๋ยวค่อยมาดูกันคือตัวนี้ข้อมูลไม่ได้มีอะไรเยอะนะฮะก็ได้มาปุ๊บก็เอามาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับตามนี้นะฮะนี่1ต่อ144นะครับผมตัวไลน์อัพที่ทำไปแล้วก็คือตัวมาโคเซียสนั่นเองนะครับแล้วก็ฮาจิโรโบชินะฮะตัวนี้ก็ทำรีวิวไปให้ดูเรียบร้อยแล้วทั้ง2ตัวนะฮะแล้วก็มาปัจจุบันนะฮะก็จะเป็นแอสโมเดย์นะครับถ้าข้อมูลจากข้างกล่องที่เขียนนะครับก็คือตัว Asmodee เนี่ยนะเป็นหนึ่งในโมบิลสูตกันดั้มเฟรมนะฮะเป็นหนึ่งใน72เฟรมกันดั้มนะครับซึ่งอยู่ในสงคราม Calamity War นะครับก็เป็นสงครามเมื่อ300ปีก่อนนั่นเองนะครับตามในข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเท่าที่ทราบนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยยังเป็นหุ่นที่น่าจะไม่เคยออกไปสู้รบเลยนะฮะเพราะว่าน่าจะสร้างเสร็จตอนสงครามจบไปแล้วหรือไม่แน่ใจเพราะว่าตัวนี้ไม่มีข้อมูลในการลบนะครับมาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะฮะก็ต้องมาดูว่ามีกี่ถุงมีกี่แผงนะครับก็ถุงที่1นะครับถุงที่2นะฮะถุงที่3แล้วก็คู่มือนะครับของตัว Asmodeeสำหรับตัว Asmodee นะครับรหัสรุ่นของเขานั่นคือ ASWG32 นะครับก็คือตัวนี้เป็นนัมเบอร์ที่32นะครับสูง 18.3 เมตรหนัก 32.5 ตันถือว่าเบานะนี่แล้วก็รายละเอียดของหุ่นนะครับก็ตามนี้นะฮะกล่องนี้ก็คือจะไม่ระบุคนขับนะครับก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนขับโดยปกติแล้วเขาจะมีรูปคนขับแซมๆอยู่ตามในกล่องของไอรอนบัตออฟฟ้านะนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของพาร์ทอาวุธนะฮะจายแอนจาวารินนะฮะก็เป็นพาร์ทที่ยิงไปนะครับตัวขานะฮะก็เล็กครอนะฮะตัวพาร์ทปืนก็ไรเฟิลเฉยๆอย่างนี้เหรอไรเฟิลเฉยๆเลยเหรอก็คือ110มมนะฮะไรเฟิลเท่านั้นตัวระเบิดนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแกรนทอนฟาก็เป็นคู่สินะถ้าเป็นแกรนทอนฟามาเป็นคู่ก็มีพาร์ทอาวุธ1 2 3 4 5 5อย่างเลย6โอ้อาวุธรอบตัวนะฮะแผงนะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 7 7แผงนะครับแล้วก็1สติกเกอร์แล้วก็1เส้นลวดนะครับขั้นตอนในการประกอบก็เริ่มจากตัวบอดี้นะครับหัวนะฮะแขนนี่แล้วก็ขาด้านหลังก็เป็นเอวนะฮะแล้วก็เอามารวมกันตามด้วยพาร์ทอาวุธนะฮะนี่ก็สวยเลยแหละชอบนะตรงที่ขาสามารถมีลูกเล่นในเกณฑ์กรงเล็บในการกางเข้าออกได้อ่ะคู่มือก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูนะฮะแผงต่างๆกันเลยดีกว่าสำหรับแผง A นะฮะก็ยังเป็นโครงในนะครับ
เป็นกันดั้มเฟรม4นะครับซึ่งก็ใช้มาหลากหลายตัวแล้วล่ะสำหรับแผงกันดั้มเฟรม4นะครับก็คนที่คุ้นเคยนะครับก็คงจะทราบแน่นอนว่ามันจะต้องมีบางส่วนที่มันจะต้องหลวมนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับก็จะประกอบไปด้วยแขนขาแล้วก็พาร์ทมือจะอยู่ตรงนี้นะครับหน้าอกอยู่ตรงนี้นะฮะพวกนี้จะเป็นในส่วนของขานะครับแล้วก็ข้อต่อต่างๆนั่นเองแผง B นะครับก็จะเป็นในส่วนของเกราะทั้งหมดนะครับของตัว Asmodee นะฮะโดยที่แผงเหลืองอันนี้นะครับก็ดูจะเป็นเหลืองแบบสว่างๆเลยนะออกไปทางเขียวๆนะฮะเหลืองเขียวๆแล้วก็ร่องระบายอากาศนะครับก็จะแยกเป็นซี่ๆมาแบบนี้นะฮะทำร่องมาได้ดีเลยทีเดียวในส่วนของส่วนประกอบของขาตรงเนี้ยพาร์ทชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนตะแกรงนะครับนี่ทำร่องรูมาให้อย่างดีเลยนะพวกพาร์ทหน้าอกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับชิ้นคอด้านบนนะครับชิ้นกระโปรงนะฮะในส่วนของกระโปรงหน้ากระโปรงหลังซึ่งกระโปรงหน้าก็สามารถตัดแยกชิ้นได้นะฮะชิ้นขาด้านหลังรายละเอียดนะครับในการตัดเส้นนะครับชิ้นหัวตรงนี้แผง B ครับผมต่อมาแผง C นะครับก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทชิ้นอาวุธนะฮะก็จะมีเบิ้ลมานะครับ C2 นะฮะเบิ้ลตรงนี้นะครับในส่วนของทอนฟานะครับ1คู่นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวดาบตัวปืนนะครับก็อยู่ตรงนี้แพ็คหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกระเบิดต่อมาแผง D นะฮะแผง D จะเบิ้ลเป็น2แผงนะครับซึ่งเป็นส่วนของเท้านั่นเองนะครับก็เหมือนว่าตัวนี้จะให้รายละเอียดที่เท้านะครับเยอะเลยนะรวมถึงรายละเอียดในการตัดเส้นต่างๆแผง PC นะฮะ PC002 เส้นลวดนะครับสำหรับยิงตัวพาร์ทจาวาลินนะฮะสติกเกอร์ฟลอยนะครับหรือว่าสติกเกอร์กระดาษนะครับตัวแผ่นก็ค่อนข้างใหญ่นะฮะ1ฝ่ามืออันนี้ก็คือแผงทั้งหมดนะครับของตัว Asmodee นะครับก็จะมีตามนี้นะครับก็เป็นชิ้นโครงชิ้นเกราะพาร์ทอาวุธนะครับชิ้นเท้านะครับ PC นะฮะ7แผงนะครับอันนี้คือรวม PC แล้วนะและในส่วนของเส้นลวดกับสติกเกอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกล่องนี้นะครับได้มาในราคา600บาทนะครับบวกๆนะฮะแล้วแต่ร้านนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้พรีออเดอร์นะฮะก็เจอมาปุ๊บก็ซื้อเลยนะครับแน่นอนตัวนี้ถ้าต่อเสร็จอะไรเสร็จก็เดี๋ยวกะว่าจะเอามาทำสียืนไม่ใช่ทำสีดิเอามาทำเวเทอริงเอามายืนคู่กับตัวบาร์บาทอสตัวนี้ซะหน่อยนะฮะนี่เท่คือช่วงนี้มันมีเวลาว่างในช่วงของสงกรานต์ไงก็คิดว่าน่าจะเอามาลองทำเล่นๆนะครับเผื่ออีกสักตัวหนึ่งเอามายืนคู่กันโอเคคร่าวๆตามนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้ทราบด้วยแล้วกันนะครับผมอ้อลืมไปมันมีตราของบันไดเนมโคด้วยนะเพราะว่ามันมาจากเกมนะอัลบัตออฟฟานอุนฮันนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดในเรื่องของเนื้อหาหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม